ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองประสานพลังเพื่อไทยก้าวไกลจัดการกับประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ว่าการเสนอประเด็นแลนด์สไลด์เพื่อปิดสวิตช์สว.โดยนางสาวแพทองธารชินวัตรไม่ว่าการเสนอประเด็นปิดสวิตช์อำนาจ3ป.โดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั่นก็คือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารูปธรรมจากการดำเนินยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ขยายประเด็นอย่างเด่นชัดการลงไปในพื้นที่อุบลราชธานีของพรรคเพื่อไทยยิ่งแจ่มชัดภาพของประชาชนเรือนหมื่นจำเพาะที่อำเภอตะการพืชผลยกธงพรรคเพื่อไทยเป็นคำขวัญขานรับการมาเยือนของนางสาวแพทองธารชินวัตรคือเครื่องยืนยันเมื่อประสานกับการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะจากนารังสิมันโรมไม่ว่าจะจากนายพิจารณ์ชาวพัฒนพงศ์ไม่ว่าจะจากนายจิรัตน์ทองสุวรรณแห่งพรรคก้าวไก่จ้อมตกผลึกผ่านการประมวลและสังเคราะห์ผ่านวิธีวิทยาซึ่งเฉียบคมทั้งของนางสาวแพทองธารชินวัตรทั้งของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปในหนทางเดียวกันนั่นก็คือรวมศูนย์เพื่อจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าระบอบไม่จำเป็นต้องไปคาดคันให้นางสาวแพทองธารชินวัตรพูดเหมือนกันกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่จำเป็นต้องสร้างระนาบเดียวกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเพราะจากสถานการณ์อันปรากฏขึ้นตลอด2รายทางย่อมนำนางสาวแพทองธารชินวัตรนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปยังจุดรวมความผูกพันอย่างแนบแน่นระหว่างพรรครวมไทยสร้างชาติกับสว.ทรงเอความผูกพันอย่างแนบแน่นระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับเครือข่ายของตู้ห่าวคือภาพที่เห็นอย่างเจนตาการปักหมุดของนางสาวจิราพรสินธุภัยการปักหมุดของนารังสิมันโรมผ่านที่ประชุมรัฐสภาคือปฏิบัติการร่วมอันทรงพลานุภาพเป็นอย่างสูงในทางการเมืองหมุดนี้จะตาตึงอยู่กลางของพรรครวมไทยสร้างชาติของพรรคพลังประชารัฐกระทั่งถึงวันเลือกตั้งในที่สุดแล้วสอนอันยิงออกมาจากพรรคเพื่อไทยอันยิงออกมาจากพรรคก้าวไก่ก็กลายเป็นการประสานพลังระหว่างนางสาวแพทองธารชินวัตรกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เด่นชัดยิ่งว่าเป็นเป้าหมายเดียวกันระบอบเดียวกันทั้งหมดคือการเอาข้อมูลจากหลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557และผลงานของรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562มาแผ่แบสะท้อนให้เห็นถึงความอัปลักษณ์แห่งระบอบอันมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นตัวแทนขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ